สะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอเจริญพรไปยังคณะญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใจบุญใจกุศลที่ฝักใฝ่ในการที่สดับตับฟังพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านนั่งตามสบายวันนี้อาจารย์ก็ได้มีโอกาสมาให้ธรรมะเป็นวิทยาทานแต่คณะญาติโยมของเราพูดตามภาษาธรรมะเรียกว่าอะไรกันเอ่ยผู้มาฟังเนี่ยเรียกว่าอะไรกันเอ่ยรูปกับนามที่นะผู้ที่มาฟังก็รูปกับนามผู้บรรยายเป็นอะไรรูปกับนามเหมือนกันรูปนามกับรูปนามฟังกันแต่ว่าต้องอาศัยบัญญัติทางโลกช่วยเนาะไปว่ารูปนามนั้นฟังรูปนามนี้รูปนามนี้พูดว่าอย่างโน้นพูดไม่รู้เรื่องต้องอาศัยโวหารของชาวโลกทีนี้โอกาสที่เราได้มาฟังการบรรยายธรรมในวันนี้ประการแรกเราก็จะได้อะไรเอ่ยเราจะได้เจอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นองค์แทนรู้จักไหมรู้จักองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์แทนรู้จักกันไหมสงสัยเงียบเลยแปลว่ารับรองว่าไม่รู้จัก คือพุทธเจ้ามีอยู่สองพระองค์นะหลังจากที่พระองค์ทรงปรินิพพานไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามีพุทธเจ้าองค์แทนกับพุทธเจ้าองค์จริงพุทธเจ้าองค์แทนคืออะไรคือพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ทรงตรัสไว้ตลอดกี่พรรษาพุทธเจ้าอยู่ได้กี่พรรษาเก่งกัน45พรรษาที่ไม่ตอบคิดไว้ในใจก็ถูกต้อง45พรรษาเนี่ยเราคิดดูว่าพุทธองค์ที่เรารู้ว่าเป็นองค์แทนเป็นยังไงตอนที่ในมหาปรินิพพานที่ขณิกายมหาปรินิพพานสูตรตอนที่พระองค์จะทรงปรินิพพานเนี่ยพระอนุนท่านไปยืนร้องไห้ยืนร้องไห้พระพุทธเจ้าก็ให้เรียกหามาถึงแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไงโยโวอนันทมยาธัมโมจะวินิโยจะเทสิโตปัญญโตโซโวมะมัจเยนะสัทธาดูก่อนอนุนเธออย่าคิดอย่างนั้นว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่มีพระพุทธเจ้าอีกแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นเนาะท่านบอกว่าธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตรัสไว้ดีแล้วแก่พวกเธอธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนตถาคตหลังจากที่ตถาคตอัจเจเนะล่วงลับไปแล้ว เข้าใจไหมอย่างนี้ฉะนั้นองค์แทนได้แก่อะไรเอ่ยพระธรรมทั้งหมดมีกี่ขันธ์เนี่ยพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเป็นองค์แทนนะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แก่พระอนุนโดยตรงเลยนะฉะนั้นในอรรถกถาท่านบอกว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่หลังจากพระองค์ทรงปรินิพพานไปแล้วเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกอีก 84,000 องค์แสดงว่าเราได้เปรียบเนาะตอนนั้นมีองค์เดียวพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาอีก 84,000 องค์เนี่ยฉะนั้นวันนี้ประการแรกเราก็จะได้โอกาสได้พบพระพุทธเจ้าองค์แทนที่พบองค์แทนก็อย่างที่ได้บอกไว้เมื่อกี้เนาะเราได้เจอเพราะว่าธรรมะที่จะนำมาบรรยายในวันนี้ก็เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพ่อทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนั่นเองไม่ได้มาเป็นเอาออกมาจากข
ของอาจารย์ไม่ใช่เนาะไม่ใช่เลยว่าธรรมะเนี่ยผู้เป็นธรรมัสสามีคือเจ้าของธรรมเนี่ยมีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเนาะองค์อื่นตั้งแต่พระสารีบุตรลงมาจะวิเศษขนาดไหนมีปัญญาขนาดไหนก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เท่านั้นเองฉะนั้นญาติโยมก็ให้เกิดความปลื้มใจนะว่าเราจะได้เจอพระพุทธเจ้าองค์แทนอีก มิติหนึ่งก็แล้วกันเนาะเพราะว่าที่จะนำมาเนี่ยมานำมาหลายแห่งทีนี้การแสดงธรรมในวันนี้อาจารย์จะไม่บรรยายองค์เดียวเอาญาติโยมว่าไปด้วยกันเนาะไปฟังองค์เดียวเดี๋ยวก็จะนั่งเหงากันเป็นแถวไม่ได้นะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่อาหารกำลังทำอะไรทำที่ย่อยดีไปดีนั่งหลับกันเป็นแถวแล้วก็ยุ่งเลยฉะนั้นวิธีการที่จะแสดงเนี่ยเป็นวิธีการที่องค์สมเด็จพ่อทรงตัดวิธีเทศนาไว้แก่พระปัญจวัคคีย์ตอนที่พระองค์ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรเนาะตอนที่พระองค์ทรงแสดงกันแรกคืออะไรเอ่ยกันแรกคืออะไรเอ่ยธรรมจักกัปวัตตนสูตรไงนะกันที่สองคืออนัตตลักขณสูตรไงเห็นไหมตอนที่เทศครั้งแรกก็มีผู้สำเร็จมนุษย์เรามีใครสำเร็จกี่ท่านฮะโอ้ห้าท่านใช่หรือสำเร็จครั้งแรกเลยนะ มีคนเดียวเลยอัญญาโกณฑัญญะพราหมณ์นั่นเองใช่ไหมได้สำเร็จเป็นอะไรเอ่ยพระโสดาบันได้โสดาบันนะหลังจากนั้นก็สักขาทาพระทั้งหลายทั้งก็วันต่อมาก็ได้สำเร็จแล้ววันสุดท้ายพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตรนี่แหละสรุปท้ายทั้งหมดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์กันทีนี้ในอนัตตลักขณสูตรนี้ใครท่องได้มั่งถ้าท่องไม่ได้แสดงว่ายังไม่เจอองค์แทนตรงนี้เนาะอนัตตลักขณสูตรเนี่ยที่อาจารย์จะนำมาเป็นตัวอย่างในการแสดงในวันนี้เนี่ยที่ว่าจะไม่แสดงองค์เดียวก็คือที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในอนัตตว่ากิงมัญญถาภิกขเวรูปังนิจจังวาอนิจจังวาติอนิจจังพันเตพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนพระเจ้าว่านี่นะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็ว่าภาษาบาลีว่าไงอนิจจังพันเตพระเจ้าถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นไหมเป็นคำถามนะพระเจ้าไม่ได้เทศธรรมดานะถามว่ารูปังนิจจังวาอนิจจังอนิจจังวารูปังนิจจังวาอนิจจังวาติท่านบอกว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุพระปัจเจเวคีก็ตอบว่าไงไม่ใช่ตอบองค์เดียวนะตอบทั้ง5องค์เลยเทวดาก็ขมุกขมิบว่ากันเป็นแถวเพราะว่าตอนที่ตัดธรรมเทศนาธรรมจักรเนี่ยมีมนุษย์เรานะบรรลุตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งมนุษย์นะแต่พรหมนี่18โกฏว่ะ18โกฏเท่าไหร่เอ่ยโกฏ1มี10ล้าน18โกฏกี่ร้อยล้านคิดเอาเองเนาะอาจารย์หัวคิดไม่ทันตรงนี้18โกฏนะ ผู้ที่มาฟังธรรมพรหมเนี่ย18โกฏแล้วเทวดาที่สำเร็จแล้วนับไปได้เหมือนกันเยอะเลยนะเฉพาะพรหมเนี่ย18โกฏมนุษย์เรามีท่านเดียวก็คือท่านอัญญาโกณฑัญญะเพราะว่าท่านได้ตั้งบำเพ็ญบารมีมาเพื่อจะให้เป็นผู้ติดตรัสรู้องค์แรกก่อนใครหมดแต่ใครจะไปนำหน้าท่านตรัสรู้ก่อนหน้าท่านเป็นไปไม่ได้นะฉะนั้นตอนอนัตตะเนี่ยท่านก็ตอบกันทั้ง5เลยพระองค์ถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
เธอสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนวะตังกิมมิญญาถาภิกขเวนะรูปังนิจจังวาอนิจจังวาติรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระเจ้าท่านทรงถามเนาะตรัสถามทีนี้พระปัญจเวคีก็ตอบว่าไงอนิจจังพันเตไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเห็นไหมอันนี้ฉะนั้นรูปแบบในการแสดงวันนี้ก็เอารูปแบบในธรรมจักรที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ทีนี้เราก็จะได้เริ่มว่าญาติโยมของเราที่มานั่งเนี่ยนั่งฟังในสถานที่เนี้ยนะหลายรูปหลายนามเนาะหลายรูปหลายนามนะทีนี้ทุกท่านที่นั่งอยู่เนี่ยอาจารย์จะถามนะมีใจกันไหมอาจารย์ถามเหมือนไม่ใช่ตายไม่ใช่วายกันนะอาจารย์ถามยังไงอ่ะคนก็ยังเป็นๆอยู่ไม่ถามว่ามีใจหรือไม่มีใจนี่อันนี้ไม่ได้ถามในเรื่องว่าตายหรือไม่ตายแต่ไม่ได้เกี่ยวกันนะลองตอบที่ทั้งทุกท่านที่นั่งเนี่ยมีใจกันไหมมีนะแล้วเคยเห็นใจตัวเองไหมไม่เคยเห็นนะแล้วเรารู้ได้อย่างไรว่าเรามีใจเรารู้ได้ยังไงถามว่ามีใจกันไหมมีแต่ถามว่าเคยเห็นไม่เคยเห็นอ้าวไม่เคยเห็นแล้วเรารู้ได้อย่างไรว่าเรามีใจฮะนี่อยู่กับใจมาตั้งนานแล้วนะยังไม่รู้ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงเนาะเนี่ยถ้าถามว่าเรามีใจกันไหมบอกว่ามีเราเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเพราะว่าใจนี่มันเห็นไม่ได้เนาะใจไม่มีรูปร่างสันฐานสีสันนะเห็นไม่ได้นะแล้วว่า เราจะถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่าเรามีใจการที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีใจเนี่ยเราจะต้องรู้ลักษณะของใจธรรมชาติของใจธรรมชาติของใจท่านบอกว่าไงอารัมมณวิชานนะลักขณังว่าใจนี่เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะทีนี้อารมณ์ทางโลกกับอารมณ์ทางธรรมจะไม่เหมือนกันนะใช้คำว่าอารมณ์เหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันอารมณ์ทางโลกคำว่าอารมณ์หมายถึงอะไรนึกออกไหมอารมณ์ทางโลกที่เราใช้กันวันนี้อารมณ์มาจอยหมายก็ว่าอะไรไม่พอใจแล้วไม่ชื่นใจไม่ดีอารมณ์มาจอยอารมณ์จอยก็หมายก็ว่าเป็นไงก็ใจดีเนาะวันนี้ชื่นชมนี่เกิดปีติเกิดสมนัสเกิดอะไรก็แล้วแต่ว่าอารมณ์จอยเลยอันนี้หมายถึงว่าเป็นโทสะหรือไม่มีโทสะนี่เราพูดอย่างนั้นเนาะเนี่ยอารมณ์ทางโลกนะแต่อารมณ์ทางธรรมนี่ไม่ใช่อารมณ์ทางธรรมนี่ก็ได้แก่อะไรสิ่งใดที่ปรากฏให้ใจเข้าไปรู้ได้สิ่งที่ปรากฏอย่างว่าอารมณ์ทางธรรมทั้งหมดมันมี6อย่างรูปารมณ์ได้แก่อะไรเอ่ยได้แก่สีต่างๆเนาะสัทธารมณ์ได้แก่เสียงต่างๆคันธารมณ์ได้แก่กลิ่นต่างๆรสารมณ์ได้แก่รสต่างๆโผฏฐัพพารมณ์ได้แก่เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยมหาภูตรูป3เนาะปฐวีเตโชวาโยเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นตัวโผฏฐัพพรูปที่มากระทบสัมผัสกายได้แล้วก็ธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ได้แก่อะไรจิต89เจตสิก52สุขุมรูปประสาทรูปแล้วก็นิพพานบัญญัติใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอารมณ์ธรรมารมณ์เป็นอารมณ์ทางไหนทางใจตาหูจมูกลิ้นกายรับไม่ได้รับได้ทางใจอย่างเดียวเนาะรับได้ทางใจอย่างเดียวเนี่ยฉะนั้นอารมณ์ทางธรรมหมายก็ว่าอารัมมณังติใจหมายก็ว่าคำว่าอารมณ์หมายก็ว่าเป็นที่ยินดีของใจเป็นที่ยินดีของใจอุปมาเหมือนสวนดอกไม้เป็นที่ยินดีของคนทั้งหลายชั้นใดอารมณ์ทั้ง6ก็คือรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารสาโผฏฐัพพาธัมมานี่ก็เป็นที่ใจทั้งหลายคือจิตทั้งเจตสิกเข้าไป
รื่นรมยินดีในสิ่งนั้นคำว่ารื่นรมในยินดีหมายก็ว่าไงเพราะว่าใจจะเกิดได้ถ้าไม่มีอารมณ์เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เขาจะต้องมีอารมณ์คือมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เนี่ยถึงจะเป็นขึ้นมาได้เนาะฉะนั้นธรรมชาติอย่างในตัวเราเนี่ยทางที่จะให้เรารู้เนี่ยมีกี่ทางมีกี่ทางนึกกันออกไหม6ทางนะเนี่ยความรู้ที่เป็นไปทางตาเห็นก็รู้ว่าเห็นได้ยินก็รู้ว่าได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสคิดนึกทางใจรู้เนี่ยตัวรู้ที่เป็นไปอันเนี้ยเขาเรียกว่าใจตอนนี้เข้าใจเนาะหมายความว่าที่เรารู้ว่าเราได้มีใจก็เพราะว่ามันมีตัวรู้อยู่ตัวรู้นี่คือตัวใจแต่ใจเนี่ยไม่มีรูปร่างสันฐานสีสันวรรณะเพราะว่าองค์สมเด็จพ่อทรงตรัสไว้ในคุตกนิกายธรรมบทในจิตวรรคเนี่ยท่านว่าทูรังคมังเอกจรังอัสรีรังคูหาสยังทูรังคมังหมายความว่าไปไกลเที่ยวไปไกลเอกจรังไปโดดๆไม่มีเพื่อนเนาะใจนี่ไม่มีเพื่อนเนาะมันเกิดคู่กันไม่ได้ต้องไปโดดเกิดคู่ไม่ได้อัสรีรังนี่หมายความว่าไม่มีรูปร่างสันฐานสีสันวรรณะใจนะใครจะบอกว่าใจยาวๆสั้นๆกลมๆแบนๆขาวๆดำๆอย่างเงี้ยไม่มีนะมันมีแต่ความรู้สึกฉะนั้นใจตัวเนี้ยคือความรู้ตัวรู้นั่นเองแต่ถ้าเราไปแยกความรู้อีกว่าเป็นยังไงความรู้ในทางธรรมมีอยู่3รูปแบบอันนี้คืนบรรยายวันนี้ก็คงจะไม่จบกันแล้วเนาะนะอันนี้เพียงแต่ว่าให้รู้คร่าวๆว่าทุกท่านมีใจแล้วเคยเห็นใจไหมไม่เคยเห็นแล้วรู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีใจเพราะว่าธรรมชาติของใจคือตัวรู้มีอยู่ฉะนั้นเราถึงรู้ว่าเรามีใจอย่างเงี้ยเนาะรู้ในการเห็นได้ยินได้กินรู้ถูกต้องสัมผัสคิดนึกอย่างเงี้ยอันนี้คิดว่าเข้าใจนะอันนี้เป็นพื้นฐานใหญ่เนาะเป็นพื้นฐานใหญ่เนี่ยตัวเนี้ยทีนี้ในตัวของเราเนี่ยใจเนี่ยในตัวของเราใจเนี่ยมันเป็นยังไงใจเนี่ยมันมีอยู่สอง ระหว่างในตัวของเราเนี่ยเรามีอะไรใหญ่ๆแบ่งออกเป็นกี่อย่างตัวเราเมื่อกี้อาจารย์ทักทายไปทีแล้วใหญ่ๆแบ่งออกเป็น2ใช่ไหมถ้าพูดสามัญธรรมดาเรียกว่ามีกายกับในระหว่างที่พูดสามัญธรรมดามีกายกับใจถ้าพูดเป็นภาษาธรรมะกายเรียกว่าใจเรียกว่าแสดงว่าเรามีหรือก็มีสองอย่างนี่ระหว่างรูปกับนามหรือกายกับใจนี่ใครเป็นนายใครเป็นบ่าวใจเป็นนายกายเป็นบ่าวมีที่มาไหมมีที่มาไหมพุทธเจ้าตัดไว้45พรรษาเนี่ยมีไหมอมแอมอมแอมกันแล้วเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอมแอมเดี๋ยวอาจารย์ก็ให้ถ้าอาจารย์ให้ไม่ได้ก็ฝากกันไว้ก่อนเหมือนเรื่องใจเป็นใหญ่ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตัดไว้ในคุตกนิกายธรรมบทเนาะในเรื่องทั้งหมดมันมี20กว่าวรรคแรกคือยมกวรรคเรื่องแรกกับเรื่องที่สองคืออะไรจักขุปาลเถรวัตถุเรื่องพระจักขุบาลเรื่องที่สองก็คือเรื่องอะไรเรื่องมัทธกุณฑลีวัตถุนะเรื่องของพระของมัทธกุณฑลีมัทธกุณฑลีนายตุ้มหูเกลี้ยงว่างั้นเนาะอันเนี้ยพระองค์ทรงแสดงว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนสาเจปทุเถนะหรือมนสาเจปสั่นเนนะภาสติวากโรติวาเนี่ยท่านบอกว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจถ้าหากบุคคลมีใจไม่ดีการทำการพูดเป็นไงดีไหมถ้าหากบุคคลใดมีใจดีการทำการพูดเป็นไงดีไหมดีนะเนี่ยอุปมาง่ายๆเหมือนมือของเราเนี่ย
มือของเราเนาะถ้าเราวางเฉยๆนี่เราจะพูดดีไม่ดีได้ไหมก็ไม่ได้นะทีนี้เราเห็นพระเถระผู้ใหญ่มาเอ่ยเห็นภิกษุสามเณรหรือเห็นคนที่มีวัยวุฒิมีคุณวุฒิอะไรมาพอเราเห็นปุ๊บเรายกมือไว้อย่างนี้อันนี้เป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรพนมมือไหว้สวัสดีอะไรเงี้ยนะไหว้อย่างเงี้ยการไหว้นี้เป็นกายกรรมเป็นการกระทําที่ดีหรือเสียการที่เรายกมือไหว้เกิดจากใจที่ดีหรือเสียเมื่อใจที่ดีเกิดขึ้นมามือนี้ก็เป็นไงทําอาการนอบน้อมพนมมือไหว้อันนี้ก็แสดงอาการที่ดีนะแต่ถ้าใจไม่ดียกตัวอย่างนะใจไม่ดีแล้วเราทําแบบนี้เรียกว่าอะไรฮะคงรู้จักกันนะใครมารู้จักมารู้จะว่าไงเนี่ยอันนี้ก็เมื่อกี้ก็ใจไปอย่างนะทําให้ไหว้แต่พอโมโหขึ้นมามือแทนที่จะไหว้กลายเป็นอะไรเป็นมังเอกไปเป็นกำปั้นไปเงื้องาจะตบเอ้ยทำอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไปเนี่ยก็แสดงว่าร่างกายนี่มันรู้เรื่องไหมมันไม่รู้นะเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเลยทีนี้ที่มันขยับขยื่นทำอะไรได้เพราะใครเป็นคนสั่งเนี่ยแต่ว่าตามปกติธรรมดาเราจะไม่พูดเราว่าเป็นตัวเราไปซะก็เลยหมดเรื่องไปเลยแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นอันไหนนะเราลุกเรานั่งเรากินเราดื่มเราเดินเราพูดเราคิดมันไปอย่างนั้นหมดไงแต่ว่าโดยภาษาธรรมะจริงๆเนื้อหาจริงๆฮะไม่มีใครนะเราไม่มีเขาไม่มีมีแต่รูปกับนามเท่านั้นเองแล้วสองอย่างนี้เขาก็เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันไปอยู่เนี่ยอย่างสมมติว่าญาติโยมนั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าไม่คิดจะลุกได้ไหมไม่ได้นะแล้วอาการที่เรานั่งแต่ละคนตอนนี้เหมือนกันไหมทำไมไม่เหมือนเพราะอะไรเพราะใจของแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนท่านี้สบายบางคนท่านี้สบายบางคนเอียงหน่อยสบายบางคนเอ็นหน่อยสบายอะไรเงี้ยมันก็ทำไปตามที่ใจมันสั่งเนี่ยฉะนั้นอากับกิริยาของแต่ละท่านละท่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยเพราะอะไรเพราะว่าใจคิดไม่เหมือนกันเนี่ยแสดงว่าร่างกายของเรานี่จะดีจะแสดงอาการยังไงยังไงออกมาเนี่ยต้องอาศัยใจเป็นผู้สั่งใจเป็นผู้สั่งฉะนั้นใจเป็นนายกายเป็นใจเป็นนายกายเป็นบ่าวทีนี้ใจเราเนี่ยที่ดีที่ไม่ดี หลักใหญ่มันมีสองอย่างใช่ไหมมีใจดีใจไม่ดีทีนี้ใจไม่ดีเนี่ยใครเป็นคนทำให้คนอื่นทำให้เราได้ไหมสมมติว่าเราโกรธขึ้นมาเสียใจขึ้นมาอย่างเงี้ยคนอื่นทำให้ได้ไหมใครทำให้เราเราคิดเราเองนะถ้าเราไม่คิดเองเนี่ยรับรองว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้อะไรได้เลยทำอะไรได้เลยเนี่ยคือใจเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงประทานให้ไม่ได้จะทำให้ใจคนนั้นดีใจคนนี้เสียพระพุทธเจ้าทำให้ไม่ได้นะทำให้ไม่ได้เลยเนี่ยใจดีใจเสียขึ้นอยู่ที่ไหนแต่ส่วนมากพอเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเราโทษตัวเองหรือโทษคนอื่นเขาว่าคนนั้นแหละทำให้ฉันไม่สบายคนนี้แหละทำให้มันฉันไม่สบายลูกคนนั้นหลานคนนี้พี่คนนั้นเพื่อนคนนั้นอะไรแล้วแต่เราจะว่าไปหมดเลยนะฉะนั้นใจที่ดีใจสบายไม่สบายเนี่ยคนอื่นทำให้ไม่ได้นะถ้าทำใจดีไม่ดีทำให้ได้อ้าวอย่างอาจารย์จะบอกว่าญาติโยมทั้งหลายที่นั่งตรงนี้จงโกรธมีใครโกรธไหมไม่รู้จะโกรธอะไรเนาะพูดไม่ได้ถ้าสมมติว่าคนอื่นทำให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้นะมันคงจะปั่นป่วนกันหมดเนาะชอบใจก็ว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ชอบใจก็ให้เป็นอีกอย่างนี้นะคงจะหาความสุขกันไม่ได้คงปั่นป่วนกันไปหมดเนาะแต่นี่มันไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่าท่านเองก็ทำให้ใครดีไม่ดีทำให้ไม่ได้ถ้าพุทธเจ้าทำไม่ได้นะองค์เดียวที่อุบัติขึ้นมาก็คงสัตว์ก็คงหมดโลกไปเนาะคงหมดโลกไปแล้วแต่นี่มันทำให้ไม่ได้แล้วคนที่จะทำให้เราได้คือใครใจเราที่จะดีไม่ดีคนอื่นทำให้ไม่ได้คนอื่นคิดแทนก็ไม่ได้ทำให้ไม่ได้เลยเนาะเนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในอัตตวรรคเรื่องของ
จุลการเนี่ยจุลการแต่ว่าอาจารย์จะไม่เล่าเรื่องเป็นพิเศษเนาะยกคาถาว่าองค์สมเด็จพ่อทรงตรัสว่าอัตนาวัคตังปาปังอัตนาสังกิริสติอัตนาอัคตังปาปังอัตนาวะวิสุชติสุทธิอสุทธิปัจจตังนันโยอัญญังวิโสทะเยเนี่ยท่านบอกว่าเราทำบาปเองเราย่อมเศร้าหมองเองเราไม่ทำบาปเองเราย่อมหมดจดเองความหมดจดและความเศร้าหมองเป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะทำให้คนอื่นหมดจดคนอื่นจะทำให้คนอื่นเศร้าหมองไม่ได้เนี่ยองค์สมเด็จพ่อตัดไว้ด้วยตรงนะแต่ว่าส่วนมากคนยอมไม่ยอมรับอ่ะเนาะแล้วได้พูดอีกแง่หนึ่งจะให้เห็นอย่างที่ว่าเคยดูคนที่แสดงตลกกันไหมเคยดูไหมพวกที่แสดงตลกพวกที่แสดงตลกจุดประสงค์เขาต้องการให้ผู้ดูเป็นไงขำเนาะหัวเราะในอาการที่เขาแสดงนะแต่เราดูแล้วเราขำทุกครั้งที่เขาแสดงไหมขำทุกครั้งที่เขาพูดไหมแสดงว่าเราทำผิดหรือทำถูกที่ถูกเราต้องอะไรที่ถูกเราต้องขำเลยอันนี้เราไม่ขำแสดงว่าเราทำผิดดีเนาะผิดไหมไม่ผิดทำไมไม่ผิดอ่ะแทนที่เขาจะให้เราขำเราก็ต้องขำเลยแต่นี่เขาพูดยังไงจะให้เราขำเราก็เฉยนะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้าไปพูดบางคำพูดเนี่ยเราโอ้โหหัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งเลยนะหัวเราะกันเลยท้องคัดท้องแข็งเลยอ่ะบางทีโอ้โหน้ำหูน้ำตาไหลเนี่ยมันถูกใจยังไงก็หัวเราะเอากันนั่นแหละทีนี้อย่างอาจารย์ อาจารย์สนุนอาจารย์น้องอาจารย์ท่านพูดว่าหัวเราะครั้งหนึ่งอายุยืน7วันถ้าว่างั้นนะคนหัวเราะครั้งหนึ่งนี่จะโอ้ยอายุยืนได้7วันแต่ถ้าหัวเราะนานๆตายเดี๋ยวนี้ เข้าใจไหมหัวเราะครั้งหนึ่งอายุยืน7วันนะแต่ถ้าหัวเราะนานๆตายเดี๋ยวนี้เลยทำไมอ่ะมันฝืนใจมันหายใจไม่เข้าแต่นะมันหัวเราะเกินไปมันเฮือกไปเลยเนี่ยเนาะหายใจไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าหัวเราะครั้งหนึ่งอายุยืน7วันถ้าหัวเราะนานๆตายเดี๋ยวนี้เลยจะว่ากันนะทีนี้ก็ทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการที่เราจะขำไม่ขำไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เขาขึ้นอยู่ที่เราต่างหากเขาแสดงมาถ้าเราคิดขำเราก็ขำถ้าเราไม่คิดจะขำเราก็ไม่ขำนะธรรมดาสบายสบายนี่ไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยฉะนั้นการที่จะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวเราต่างหากไม่ได้ขึ้นอยู่ที่อื่นนะอันนี้ก็คิดว่าคงเข้าใจนะใจที่จะดีไม่ดีอันนี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยทีนี้ใจไม่ดีเนี่ยในใจที่เป็นอกุศลอันนี้วันนี้จะยกอกุศลขึ้นมาก่อนนะใจเราที่เป็นอกุศลเนี่ยมันจะมีเจตสิกดวงหนึ่งที่เป็นเครื่องกระตุ้นให้เราทำสิ่งที่ดีไม่ดีทำสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นนะธรรมชาติตัวนั้นภาษาธรรมะเรียกว่าเจตนาเจตสิกเจตนาเจตสิกแล้วเจตนาเจตสิกนี้เขาประกอบในใจที่เป็นกุศลและอกุศลเนี่ยทีนี้เจตนาตัวนี้เป็นนามธรรมเป็นเจตสิกแล้วประกอบกับใจที่เป็นอกุศลคือใจที่ไม่ดีเมื่อขณะที่เขาประกอบในใจที่เป็นอกุศลที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะกระตุ้นให้การกระทำเป็นที่เป็นไปทางกายทางวาจาเนี่ยสำเร็จขึ้นได้เนาะใจที่เป็นอกุศลเนี่ยเขากระตุ้นเลยนะเจตนาเจตสิกดวงนี้เขากระตุ้นเลยนะฉะนั้นเจตนาเจตสิกดวงนี้เนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นตัวกรรมเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเรียกว่าเจตนาเนี่ยเป็นตัวกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านว่างั้นนะท่านตรัสว่างั้นตัวเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เรากระทําในสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นฝ่ายที่สําเร็จด้วยกายกรรมมั่งวจีกรรมมั่งมโนกรรมมั่งไอ้ตัวเนี้ยเค้าเรียกว่าตัวกรรมเนาะฉะนั้น
ในตัวกรรมที่ไม่ดีเนี่ยอาจารย์จะยกตัวอย่างเพื่อว่าจะให้เห็นง่ายๆกรรมที่ไม่ดีที่เป็นอยู่เนี่ยยกประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ท่านทรงสร้างบารมีสั่งสมบารมีอยู่นะเนี่ยอันนี้ปรากฏในอุทานวรรคหรือในอัปทานในอัปทานในคุตกนิกายเนาะในคุตกนิกายนี่ก็จะมีบอกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นท่านถูกเทวทัตกลิ้งอะไรเอ่ยนึกว่าหลับกันไปเสียแล้ว กิ้งหินใส่เนาะกิ้งหินลงมาแล้วอะไรเป็นตัวรับรองรับภูเขาสองยอดนะมาโน้มมารับหินแล้วหินก็แตกกระจายหินก้อนใหญ่แตกกระจายนะแตกกระจายแล้วก็เศษหินเนี่ยไปถูกพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ห่อเลือดขึ้นมาพระเทวทัตทำอนันตริยกรรมเนาะห่อเลือดขึ้นมาเลยพอห่อเลือดขึ้นมาเนี่ยท่านบอกว่าอกุศลกรรมอันนี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ท่านฆ่าพี่น้องที่เป็นพ่อเดียวกันแต่คนละแม่โดยการแย่งสมบัติอ่ะพ่อเป็นเศรษฐีไงพ่อเป็นเศรษฐีแล้วเป็นไงเวลาพ่อเสียนะก็แย่งความเป็นเศรษฐีแย่งสมบัติกันเนี่ยท่านก็เลยเอาพี่น้องที่เป็นพ่อเดียวกันแต่คนละแม่นะเอาไปโยนในซอกเขาแล้วก็เอาหินทับลงไปเลยทุบลงไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยอกุศลกรรมนี้เนี่ยในพระโพธิสัตว์แล้วนะพระโพธิสัตว์ทำไมพระโพธิสัตว์ถึงทำได้เอ้าพระโพธิสัตว์อกุศลกรรมท่านก็มีเนี่ยท่านปราศจากกิเลสไหมพระโพธิสัตว์นี่ปราศจากไหมไม่ปราศจากนะแล้วประตูอบายปิดสำหรับท่านปิดไหมไม่ได้ปิดนะไม่ได้ปิดเพราะว่าผู้ที่จะปิดประตูอบายได้ก็คือบุคคลที่เป็นพระโสดาบันถึงจะปิดประตูอบายได้แต่ถ้าสามัญทั่วไปเราก็ปิดไม่ได้เลยถ้าปุถุชนเนี่ยรับรองปิดไม่ได้หมายความว่าประตูอบายเนี่ยอบายภูมิเนี่ยเป็นที่อยู่ของปุถุชนทั้งหลายส่วนมากก็ทั่วไปดูท่านปิดได้ไม่ได้ดูในตอนที่ท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่ที่เมืองพาราณสีนะสวรรคตแล้วไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงจุติจากเทวดาชั้นดาวดึงมาเป็นพญานกยุงเห็นไหมเปลี่ยนง่ายๆนั่นแหละเปลี่ยนง่ายเลยแล้วอย่างเราเป็นไงอ่ะไม่ต้องพูดถึงแล้วน้องไปได้เลยไปได้เลยเนี่ยอันนั้นจะนั่นว่าประตูอบายเนี่ยยังปิดไม่ได้เพราะอะไรท่านยังไม่เป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วประตูอบายก็ปิดเงียบหมดแล้วไปไม่ได้แล้วอยากจะไปก็ไปไม่ได้เนาะแต่ของเราไม่ต้องอยากเนาะไม่ปรารถนาก็ต้องไปอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าตัวเหตุที่จะทำให้เราไปมันมีอยู่เนี่ยฉะนั้นเมื่อท่านเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านทำกรรมอย่างนี้ไว้เมื่อทำกรรมอย่างนี้ไว้ท่านจะพ้นจากกรรมที่ท่านทำไว้ได้ไหมก็ไม่ได้ถึงแม้จะเป็นพระเจ้ามีอิทธิฤทธิ์ขนาดไหนนะท่านรู้ล่วงหน้าแล้วและเศษหินก็ไม่ใช่ว่าเป็นของใหญ่โตอะไรถ้าท่านบันดาลอิทธิฤทธิ์ทีเดียวมันก็ไปแล้วแต่นี้ท่านบันดาลให้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ากรรมนี้ไม่ใช่ใครอื่นทำให้ท่านคือตัวท่านอะไรทำให้ท่านเองเมื่อกรรมนั้นบันดาลที่จะให้ผลแล้วท่านจะหนียังไงท่านก็หนีไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ต้องรับอะทำอะไรไม่ได้อันนี้เป็นกายกรรมที่ท่านทำมาตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนาะแล้วก็วจีกรรมเนี่ยที่ท่านถูกพระนางถูกนางจินจมานวิกาจำได้ไหมจินจมานวิกาใส่ว่าไงใส่ความพุทธเจ้ากล่าวตู่พระเจ้าว่าไงทำตัวเองท้องใช่ไหมแล้วก็ไม่ยอมรับผิดชอบแทนที่ว่าบำรุงหาเครื่องบำรุงคำไม่เป็นก็น่าจะบอกให้พระเจ้าประเสริฐที่กุศลในอนาถานางวิสาขาว่าเนี่ยหาเครื่องบำรุงคันให้มันหน่อยเนี่ยทำนะ
ทีแรกก็ทำยังไงนางจินจะมานาวิกาตอนที่ใส่ความพุทธเจ้าทำยังไงก่อนอย่างที่เทืองแรกก็แต่เข้าไปวัดเชตวันตอนเย็นใช่ไหมเข้าไปแล้วก็ออกหลังวัดไปนอนอยู่วัดเดียรถีนนท์แล้วตอนเช้าตู่ตื่นขึ้นมาเป็นไงเข้าหลังวัดเชตวันออกหน้าวัดเชตวันคนถามแล้วตั้งหลายครั้งนะบอกว่าท่านพวกท่านอย่ารู้เลยเนี่ยพูดเป็นในๆนะอย่ารู้เลยทีนี้พอนานๆเข้าหลายเดือนเข้าบอกว่าไงฉันไปนอนกับพระสมณะโคดมแน่เห็นว่าไปนอนกุฏิเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วทำไปหลายเดือนแล้วก็ทำอะไรทำไม้ใช่ไหมทำไม้แล้วก็เอาผูกทองแล้วเอาเชือกผูกไว้แปลว่ามีทองกับพระสมณะโคดมตอนนั้นพระพุทธเจ้ากำลังเทศอยู่ไปยืนหน้าเลยนะชี้เลยโอ้ท่านเนี่ยมีพระสุรเสียงก็ดีพระรูปก็ดีพระโอษฐ์ของท่านอิ่มเอิบอย่างโน้นอย่างนี้พูดนะแต่ว่าท่านเนี่ยไม่รับผิดชอบทำฉันท้องแล้วก็ไม่ยอมรับผิดชอบแน่โอ้พุทธบริษัทเงียบกันเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าพุทธเจ้าเจออะไรก่อนนะนาลีพิฆาตพุทธเจ้าเจอก่อนนะเจอก่อนใครเจอเนี่ยพระเราไม่รู้จะว่ายังไงเนาะไปเจอเนี่ยพุทธเจ้าท่านเจอก่อนนะดีเนาะท่านเจอก่อนนะไม่งั้นพระเจอก่อนแล้วแย่เลยนะไปชี้หน้าเลยเสร็จแล้วก็ที่ยังบอกเมื่อกี้ท่านทำชั้นท้องแล้วไม่รับผิดชอบเนี่ยมุติมาเทศอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยนะทำอะไรไม่เป็นก็น่าจะบอกคนนั้นคนนี้อะไรอย่างที่บอกเนี่ยพุทธเจ้าคนก็เงียบไปนี่พุทธเจ้าว่าน้องหญิงเรื่องนี้จริงอย่างไรมีแต่เราสองคนเท่านั้นที่รู้กันนางก็ได้โอกาสนะแน่สิใครจะมารู้อะไรกับเรามีแต่เราสองคนเท่านั้นที่รู้กันไฟโน่นนั่นนะไฟโน่นได้ลอยเลยนะได้เรื่องเลยทีนี้พุทธเจ้าก็เลยพอเงียบนั่นร้อนถึงใครก้นร้อนตอนเนี้ยพระอินทร์เนี่ยเนาะพระอินทร์นี่ใครมาใส่ความคนดีแล้วไม่ได้เนี่ยต้องมาช่วยเนี่ยเป็นธรรมดาเนาะท่านก็เลยให้เทพบุตรสององค์มาทำอะไร องค์หนึ่งก็ เป็นหนูวิ่งเข้าไปไปกัดสายอีกองค์หนึ่งก็บันดาลลมเพราะว่าพวกอินเดียมันยาวเนาะมันมีสาลีมีอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็ทำให้ผ้าเนี่ยเลิกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็นั้นกัดแล้วก็เป็นไงท่อนไม้ก็ไปตกใส่เท้าแตกพอแตกแล้วคนมันก็ลุกฮือเลยพวกบุตรชนเนี่ยเนาะดึงนางทั้งตบทั้งตีโน่ออกไปพอรับสายตาพระพุทธเจ้าเป็นไงฮะรับสายตาแล้วเปิดแผ่นดินเปิดช่องเลยนะไฟนรกขึ้นมาเต็มที่หอบอนางลงไปนรกเนี่ยตอนนี้ยังอยู่นะใครอยากจะไปเยี่ยมนางถามสารทุกข์สุขดีไปได้เนี่ยยังอยู่เนี่ยเห็นไหมว่าทีนี้อกุศลกรรมที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐขนาดไหนนะใครๆก็รู้ว่าท่านเป็นกษัตริย์นะเป็นลูกกษัตริย์เป็นอะไรมาออกทรงผนวดเนี่ยถ้าไม่ออกทรงผนวดท่านจะต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอะไรเงี้ยก็รู้กันอยู่นะแต่ทำไมนางจึงไปใส่ร้ายอย่างนี้ได้ทั้งที่ว่าไม่มีมูลความจริงเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอะไรอดีตกรรมเห็นไหมตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านเป็นนักเลงชื่อมุนาลินะชื่อมุนาลิเป็นคนเป็นนักเลงนะคบแต่คนไม่ดีวันหนึ่งเห็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านประทับท่านจะไปบิณฑบาตนี่ห่มจีวรอยู่แล้วก็มีผู้หญิงเดินผ่านไปไกลๆนะไม่ได้เข้าไปหาพระประเจกพุทธเจ้าแล้วบอกว่าโอ้ยพระองค์เนี้ยเป็นคนไม่ดีไม่ประพฤติพรหมจรรย์นะเนี่ยประพฤติไม่ดีพูดง่ายๆนะประพฤติลามกประพฤติอะไรก็แล้วแต่เนาะอันนั้นนะพูดแค่นั้นนะนั่นแหละอาศัยอกุศลเจตนาที่เป็นไม่ดีเนี่ยสั่งมาทางไหนทางวาจาเนี่ยทำให้ท่านไปตกนรกต้องไม่รู้สักเท่าไหร่นะหลังจากนั้นก็ถูกใส่ความมาพอมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นไงกรรมมันเลิกลาไหม
ไม่เลิกลานะไม่เลิกลาเลยเนี่ยจะเป็นพุทธเจ้าไม่พุทธเจ้ากรรมที่ตนเองทำไว้เขาไม่มองฐานะนะว่าคนนี้จะดีไม่ดีคนนี้จะตระกูลสูงตระกูลต่ำคนนี้จะมีความรู้ไม่มีความรู้ในกรรมที่มันให้ผลเนี่ยมันไม่มองนะมันได้โอกาสมันให้เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นอกุศลกรรมที่พระพุทธเจ้าเราตอนที่เป็นโพธิสัตว์ทำไว้เห็นไหมทำไว้ก็เป็นของว่าไม่ดีแล้วนะแล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ท่านได้รับใส่ความจากอะไรนางสุนทรีประภัชิกาสุนทรีประภัชิกาเนี่ยมันเกิดจากที่ว่าพวกเดรัจฉีเสื่อมยศเสื่อมลาภอะไรต่างๆนะก็เหงากันนางก็มาถามว่าพวกคุณเจ้าเป็นอะไรเนี่ยเขาลีดเดรัจฉีนี่ก็บอกโอ้เนี่ยพระสมณโคดมทำให้เราเนี่ยแย่เลยลาภสักการะอะไรก็เสียไปหมดว่าอย่างนั้นนะท่านก็เลยทำยังไงเลยบอกว่าเอ้าจะให้นางทำยังไงอ่ะนางก็บอกว่าพวกนั้นก็เนี่ยให้น้องหญิงไปใส่ความพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเราเนี่ยให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วลาภยศอะไรมันก็จะได้มาตกที่เราว่างั้นนะนางก็ทำก็อย่างที่ทำอย่างนางเนี่ยนางอะไรนางจินจมานวิกาเนี่ยพอทำแล้วเป็นไงอ่ะพวกเดรัจฉีพอนางเข้าพอเป็นรู้ดูโจทย์จันทร์กันหมดแล้วนะฆ่านางสุนทรีนะพวกเดรัจฉีเนี่ยฆ่าเสร็จแล้วเอาไปหมกในกองหยากเยื่อที่เขาทิ้งที่เป็นดอกไม้ธูปเทียนอะไรที่ดอกไม้อะไรนะที่เขามาถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็เขาเก็บมาทิ้งเป็นกองขยะนั่นแหละเอานางไปหมกไว้ตรงนั้นเลยฆ่าแล้วก็ไปประกาศแล้วก็ฟ้องไปถึงพระเจ้าแผ่นดินวันเนี้ยนางสุนทรีประภัชิกาเนี่ยไม่รู้หายไปไหนพอทุกวันเคยไปเข้าวัดเชตวันเนี่ยสงสัยจะถูกฆ่าว่างั้นนะแต่ตัวเองน่ะฆ่านะแต่ใส่ความให้พระพุทธเจ้าเนี่ยใส่ความพระพุทธเจ้าหาว่าฆ่าพอไปบอกพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าเอ้าพวกท่านสงสัยตรงไหนก็ไปดูไปดูพอไปดูเสร็จแล้วก็บอกเขาเป็นคนฆ่าเองอ่ะแล้วไปหมกเองอ่ะเขาก็รู้ได้พอเอาขึ้นแค่พอดีก็โอ้ยเข้าเมืองออกเมืองประตูโน่นประตูนี่ประกาศโฆษณาว่าเนี่ยพระสมณะโคดมนี่ร่วมเสพกับนางแล้วก็ยังฆ่านางอีกอย่างเงี้ยนะนี่ก็เลยคนทั้งหลายที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็นึกว่าเป็นอย่างนั้นทีนี้พระเจ้าพิมพิสารก็เลยจัดการไม่ใช่พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าแผ่นดินที่เป็นประสิทธิโกศลเนาะจัดการให้คนไปราชไอ้คนที่สืบอะเป็นนักสืบอะให้ไปดูก็รู้ว่าพวกเนี้ยเดรัจฉีไปฆ่าแล้วก็จับพวกนั้นมาเสร็จแล้วก็ให้พวกนั้นหามนางอีกไปประกาศรอบเมืองอีกว่าเนี่ยไม่ใช่พระสมณะโคดมทำนะเขาเองอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นอะไรเป็นอกุศลกรรมที่ท่านทำไว้ในอดีตเหมือนกันไปด่าพระอัคคสาพระสาวกของพระเจ้าพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อว่าท่านนันทะไปว่าแบบเนี้ยแบบที่ว่าท่านเป็นผู้ประพฤติลามกอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ประพฤติไม่ดีอย่างงี้กุศลกรรมนั่นน่ะก็ทำให้ท่านสุขใส่ความเห็นไหมอันเนี้ยใจเราที่ไม่ดีนะมันก็กระตุ้นให้ทำกายวาจาที่ไม่ดีเนาะเนี่ยกายกรรมที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลนี่พูดถึงความไม่ดีก่อนเนาะในเรื่องของตโยชนะวัตถุที่อาจารย์จะยกขึ้นมาเพื่อจะเอานี่เป็นหลักฐานให้โยมได้ว่ากรรมเนี่ยที่เราทำไปเนี่ยเราจะหลอดพ้นไม่ได้เลยเนาะเราทำแล้วก็เราเมื่อประสบกันนั้นแล้วเราจะต้องทำยังไงอันนั้นเดี๋ยวว่าใครหนักอกเรื่องกรรมก็จะได้โล่งอกกันไปทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวสุดท้ายอันนั้นนะอันนี้จะเล่าถึงเรื่องกรรมก่อนนะให้รู้เพราะว่าจะได้ยกมาได้ถูกต้องนะเรื่องของตโยชนะวัตถุนี้ปรากฏอยู่ในที่ไหนปรากฏอยู่ที่ในคุตกนิกายธรรมบทเนาะในปาปวัคในปาปวัคท่านบอกว่ามีชน3คนก็คือที่ปรากฏเนี่ย พระที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างถิ่นเนาะตั้งใจจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าตั้งใจจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วมันยังเช้าอยู่จะไปบิณฑบาตโยมเขาก็นิมนต์ขึ้นไปในธรรมศาลา
ศาลาที่ประจำหมู่บ้านเขามีนะญาติโยมที่สมัยนั้นนะแล้วก็นิมนต์พระฉันข้าวยาคูคือข้าวต้มเนี่ยเนาะข้าวต้มธรรมดาก่อนพอฉันกับพระกำลังนั่งฉันเนี่ยมีโยมบ้านหนึ่งกำลังหุงอาหารอยู่แล้วไฟมันไปติดในครัวเนาะติดแล้วก็ไหม้แล้วทีนี้เสวียนเคยรู้จักไหมเสวียนรู้จักไหมสมัยนี้มันไม่เห็นแล้วเนาะเสวียนลองก้นหม้อนี่เมื่อก่อนเขาจะเอายาขาหญ้าอะไรพวกนี้นะเอาหญ้านี่มาขดเป็นวงไงแล้วเราก็เอาหม้อแกงยกขึ้นมาแล้วไปตั้งไว้อันเนี้ยตั้งไว้นะเป็นที่ตั้งรองของเป็นที่รองก้นหม้ออะไรเงี้ยทีนี้เขาจะแขวนไว้ข้างๆที่เตาอ่ะทีนี้พอไฟมันไหม้มันติดไอ้เสวียนนี่พอมันติดไฟมันก็หมุนติ้วๆไปบนอากาศนะหมุนติ้วๆไปบนอากาศแล้วเป็นไงอีกาบินมาจากไหนไม่รู้เอาคอไปสวมเข้ากับไปสวมเข้าพอดีกับไอ้นั่นน่ะเสวียนเนี่ยเป็นไงไม่ตายก็ให้มันรู้ไปสิเนาะตกมาตายเลยเป็นไงพระเห็นกันโอ้มันเป็นกรรมอะไรของอีกานะอยู่บนฟ้าแท้ๆบินอยู่บนฟ้าก็ยังเอาหัวไปซุกในไอ้ไม่เสวียนอีกอย่างเงี้ยนะตกมาตายเนี่ยพระองค์นี่โอ้ยกรรมของอีกาเป็นยังไงวันเนี้ยเราจะไปถามทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอีกามันทำอะไรกรรมอะไรกันนักกันหนาถึงเกิดมาถึงมาถูกไฟคอกอยู่บนอากาศอย่างเงี้ยและอีกคณะหนึ่งมาทางเรือนะมาทางเรือพอเรือมาถึงกลางสมุทรยังไม่ถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนาะคือจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าน่ะพอดีหลุดเรือมันหยุดเฉยๆอ่ะไม่ยอมเคลื่อนที่เลยคนทั้งหลายไม่รู้จะทำยังไงเลยจับสลากกันว่าสงสัยจะมีคนกาลกิณีคนไม่ดีอยู่ในเรือเนี่ยเขาก็จับสลากพอจับเสร็จแล้วสลากนี่ไปตกที่ไหนภรรยาของนายเรือถึงเป็นสาวๆอยู่เนี่ยเนาะสวยสดงดงามเนี่ยรุ่นยาวนี่แหละเนาะวัยรุ่นนี่พวกนั้นทีนี้ก็พอไปตกครั้งที่1ไม่ว่ากันนะแจกครั้งที่2ก็ไปตกคนนี้อีกแจกครั้งที่3ก็ไปตกคนนี้อีกก็เลยมองหน้านายเรือว่าจะเอายังไงคือพูดไม่ออกแล้วเพราะมันเป็นนายเรือนี่เป็นผู้ที่คุมอยู่ในใหญ่ที่สุดเจ้าของเรือนายเรืออยู่เนาะทีนี้คนนี้ก็บอกว่าโอ้ผมจะทำให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยชิบหายทำให้ได้ฉะนั้นเอาเนี่ยเอานางถ่วงน้ำพอนางจะถ่วงน้ำนางก็ร้องนายเรือก็บอกว่าถ้าถ่วงน้ำแล้วเนี่ยถ้าเห็นอยู่เขาก็จะอดช่วยเหลือไม่ได้แล้วก็ให้เอาเครื่องประดับออกมาแล้วก็ให้เอากระออมตักทรายใส่แล้วผูกคอนางให้โยนลงทะเลคนทั้งหลายก็ต้องทำอ่ะไม่ทำก็ไม่ได้พอโยนลงไปแล้วเป็นไงพวกปลาอะไรที่อยู่ในทะเลมันกัดกินกันหมดตายเรือมันก็ออกได้นะเรือมันออกได้พระที่มาในเรือนี่ว่าไงโอ้มันเป็นกรรมอะไรกันนักกันหนานี่นะนางนี่ต้องถูกถ่วงน้ำฉะนั้นเราไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องกราบทูลให้ท่านว่ามันเป็นกรรมอะไรของกุมารีท่านนี้นะภรรยาของนายเรือเนี่ยอ้าวแล้วอีกพระอีกกลุ่มหนึ่งมี7ลูกก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเหมือนกันนี่แหละแต่พอมาถึงกลางทางยังไม่ถึงเพราะว่ามันไปค่ำซะก่อนก็ไปพักอยู่วัดหนึ่งวัดนั้นก็มีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งและถ้ำนั้นก็มีเตียงอยู่7เตียงพระมา7องค์ด้วยกันพอเข้าไปในถ้ำแล้วเป็นไงพระท่านก็พอนอนอะไรจัดเรียบร้อยนอนท่านนั้นน่ะหินกลิ้งออกมาจากข้างบนนะใหญ่เท่าเรือนเนี่ยเนาะถือยอดเนี่ยใหญ่เลยกลิ้งลงมาปิดปากถ้ำเฉยเลยนะทีนี้คนทั้ง7ตำบลรู้ว่าหินกลิ้งมาปิดปากถ้ำก็มาช่วยกันนะทั้ง7วัน7ตำบลคน7ตำบลมาช่วยกันน่ะนะช่วยกันงัดหินก็ไม่ออกพระที่อยู่ข้างในก็ช่วยกันผลักมันก็ไม่ออกนะพระก็เลยไปไงถึง7วันหมดเรี่ยวหมดแรงอะไรก็ไม่ได้ฉันนี่เนาะแล้วก็พอดีวันที่7หินเป็นไงกลิ้งออกมาเฉยๆอ่ะกลิ้งออกมาเฉยๆเลยนะไม่ต้องมีใครผลักพระที่อยู่นั่นก็โซซัดโซเซออกมานะเพราะไม่ได้ฉันอาหารกันนะเนาะอดข้าวไปทั้ง7วันท่านก็นึกว่าโอ้ยมันเป็นกรรมอะไรกันนักหนาของเราเนี่ยมาถูกไอเนี่ยปิดมาตั้ง7วันอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยท่านบอกว่า
บอกว่าวันนี้เราไปหาพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องกราบทูลท่านว่ามันเป็นวิบากอะไรของเราอย่างนี้เนาะพอดีพระสามคณะเนี่ยมาเจอกันกลางทางก็พากันไปเลยนะพากันไปพูดฟ้องพระพุทธเจ้าแล้วต่างคนก็ต่างถามเรื่องราวที่จะประสบมาพระกลุ่มแรกก็บอกว่าถามเรื่องอะไรเอ่ยทูลถามเรื่องอะไรเอ่ยกลุ่มแรกอีกากรรมอะไรกันนักกันหนาอีกาถึงถูกไอ้เสวียนที่มันไฟติดเนี่ยนะมันกรรมอะไรของอีกาพระพุทธเจ้าบอกว่าอีกาเนี่ยสมัยก่อนเขาเป็นชาวนาอยู่ที่เมืองพาราณสีนะคือเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะเป็นเมืองพาราณสีหมดเลยพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมีเมืองอื่นน้อยเนี่ยหลวงพ่อปฏิวัติธรรมโอเนี่ยถ้าพูดถึงชาดกนึกเมืองอะไรไม่ออกพาราณสีเนี่ยไม่ผิดหลวงพ่อท่านบอกกันนะแล้วพระเจ้าแผ่นดินนึกใครไม่ออกใครเอ่ยพรหมทัตเนี่ยนึกใครไม่ออกพรหมทัตเนี่ยไม่มีผิดเลยว่างั้นนะท่านพูดได้ดีหลวงพ่อแต่ตอนนี้ท่านเสียไปแล้วนะตอนที่ไปเรียนหนังสือกับท่านเมื่อ2015เรียนหนังสือกับท่านที่วัดธรรมโอเนี่ยท่านพูดท่านจะบอกเลยว่าเนี่ยถ้าเราพูดถึงชาดกแล้วนึกเมืองไม่ออกก็นึกเมืองพาราณสีนั่นแหละแล้วชาดกส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแสดงว่าการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายส่วนมากที่เมืองพาราณสีแล้วเมืองพาราณสีก็มีพร้อมทุกอย่างนะใครเคยไปนะก็จะเห็นหมดเลยเนาะทั้งฤาษีชีพายทั้งคนที่อาบน้ำกันอาบแล้วกับน้ำนะทั้งที่น้ำศพก็ไหลมานะคนก็อาบคนก็โอ้มันเขาเรียกไปล้างบาปกันอย่างนั้นนะเนาะไปล้างบาปกันอันนั้นก็เรื่องของเขาเนาะความที่เขาต้องการอย่างนั้นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะทีนี้ก็พาราณสีเนี่ยท่านอยู่ที่คนที่อะไรชาวนาอยู่ที่เมืองพาราณสีเนี่ยเขาฝึกโคนี่รู้จักใช่ไหมโคคืออะไรไม่ใช่สุกรนั้นไซคืออะไรแปลอย่างผู้ใหญ่ลีไม่ได้นะมันไปแปลคนละเรื่องโคก็ไปอีกอย่างทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาฝึกวัวท้ายไปหน่อยนอนนะท้ายไปหน่อยนอนทีนี้มันมาเข้าคนฝึกมันก็โมโหไงโกรธจัดขึ้นมาโกรธจัดขึ้นมานี่เป็นใจดีหรือใจเสียใจเสียมันก็สั่งทำให้เราแหมอยากจะนอนนี้ก็นอนไปตลอดเลยนะเอาฟางมามัดเลยนะมัดใส่ในตัวของไอ้วัวตัวนี้แหละเสร็จแล้วก็เอาฟางนี่มามัดผูกที่คออีกนะผูกที่คอให้เต็มหมดเลยตัวก็จุดไฟคอกเลยวัวนั้นมันก็ตายดิถูกคอกอันเนี้ยกรรมของอีกาตัวนี้แหละตลอด7ชาติที่เป็นอีกาเนี่ยถูกไฟคอกทุกชาติเลยแล้วเขาก็ไปตกนรกมาแล้วแล้วมาเป็นอีกาอีก7ชาติเนี่ยถูกไฟคอกทุกชาติเลยเนี่ย7ชาตินะแล้วกลุ่มที่2ไปเจออะไรเอ่ยผู้หญิงที่เป็นภรรยาในเรือใช่ไหมอันนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาก็ได้เมืองพาราณสีอีกนั่นแหละใครจะรู้เราไปเปิดดูอ่านดูนะเมืองพาราณสีนั่นแหละพอเมืองพาราณสีเป็นไงเขาเป็นภรรยาของข้าบดีท่านหนึ่งและเขาทำอะไรด้วยมือเขาจะตำข้าวเอ้ยทำอะไรเอ้ยนี่เขาทำทุกอย่างทำไรไถนาเขาก็ไปช่วยสามีเขาน่ะวันที่วันไหนที่เขาเข้าป่าไปเพื่อจะหาผลหมากผลหายอดผักยอดอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาทำอาหารเนี่ยพวกคนหนุ่มเห็นมันมีสุนัขตัวหนึ่งจะตามหลังผู้หญิงคนนี้ไปนะตามผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าสุนัขตัวเนี้ยเคยเป็นสามีของผู้หญิงคนนี้ในภพที่3ชาติที่3นะนับถอยหลังไป1 2 3อ่ะชาติที่3แล้วก็เคยเป็นสามีฉะนั้นความรักมันตัดไม่ได้เห็นแล้วก็ชอบเนี่ยรักในผู้หญิงคนนี้ก็ตามนายเขานั่นแหละตามนางเข้าไปพอตามไปเนี่ยพวกหนุ่มๆมันก็หยอกมันก็ล้อไงโอ้วันนี้ผ่านเนื้อเข้าป่าแล้ววันนี้พวกนี้วันนี้เราจะได้อาหารจะได้กินเนื้อกันหน่อยเนี่ยนะแต่ผ่านสุนัขเนี่ยผ่านสุนัข
นางก็อายอายก็เอาก้อนดินไม้อะไรเนี่ยไม้เนี่ยเฟี้ยงสุนัขมันก็หันกลับแล้วก็พอเจ้านายมันนั่นหน่อยมันก็วิ่งตามไปอีกอย่างเงี้ยพอนางเข้ามารำคาญไงรำคาญมากเข้าก็เลยวันหนึ่งเตรียมกระออมไปเนาะหม้อสำหรับที่นั่นน่ะใส่ทรายนะแล้วก็เชือกไปด้วยนะเสร็จแล้วก็ไปที่ริมฝั่งแม่น้ำอ่ะเสร็จแล้วก็เรียกสุนัขมันก็ดีใจนะโอ้วันนี้เจ้าของเราใจดีเหลือเกินเรียกเราอย่างเงี้ยเนาะเรียกเราแต่หารู้ไม่ว่าตัวเองจะต้องถูกฆ่าตายเนาะพอเรียกไปแล้วเขาก็เอาไอ้กระออมเนี่ยใส่ทรายแล้วมัดกับเอาเชือกมัดไว้แล้วก็เอาไปผูกคอสุนัขอีกผูกคอสุนัขแล้วเรากลิ้งกระออมลงไปลงน้ำไปเป็นไงอ่ะตายไม่ใช่ว่าไปทำกับสุนัขตัวเองไม่เป็นบาปไม่ใช่นะเห็นไหมอกุศลกรรมอันนี้แหละทำให้นางต้องถูกถ่วงน้ำในร้อยอัตภาพเราตายไปเกิดในนรกด้วยนะเสร็จแล้วพอพ้นจากนั้นแล้วร้อยอัตภาพเนี่ยถูกถ่วงน้ำอย่างนี้แหละนะอันนี้ก็เป็นอกุศลกรรมที่เนี่ยที่เกิดกับเขาที่ใจที่ไม่ดีเนี่ยเนาะมันทำให้สิ่งที่ไม่ดีได้นะนะแล้วทีนี้เรื่องที่สามใครพระที่ถูกอะไรเอ่ยถูกหินปิดไหลปิดถ้ำอันนี้ก็เคยเป็นอะไรเป็นคนเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวแล้วทีนี้ไปเจอพญานิโคธารู้จักไหมพญานิโคธาเนี่ยเดี๋ยวนี้บ้านเราเปลี่ยนเป็นอะไรเฮียนี่บ้านเราว่าไงเปลี่ยนเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ฮะนิโคธานี่แปลเป็นภาษาบ้านเราเขาก็ไม่ได้เป็นเปลี่ยนไม่ได้แปลว่าตัวเงินตัวทองนะเดี๋ยวนี้ไปเปลี่ยนกันหมดเป็นอะไรเป็นตัวเงินตัวทองเนี่ยแล้วก็เหี้ยวเปลี่ยนเป็นอะไรสมหวังเหี้ยวนี่เขาไม่พูดว่าเหี้ยวนะเขาเปลี่ยนมาเป็นสมหวังกลับกันไปเลยเนาะกลับไปเลยเนี่ยเขาไปเลี้ยงโคแล้วก็ไปเจอไอ้ตัวนี้แหละตัวเงินตัวทองเลยแหละก็ไล่กันไงไล่กันทีนี้มันก็วิ่งเข้าไปในจอมปลวกวิ่งกันตัวตอนนั้นมันค่ำแล้วก็เลยไปจับอะไรมันไม่ได้แล้วก็ไอ้จอมปลวกนั้นมีรูอยู่7รูด้วยกันนะเขาก็ไปเอากิ่งไม้แห้งที่มันแหกที่หักเนี่ยคนละกรรมก็ไปปิดรู7รูอย่างเงี้ยปิดไว้เลยพอปิดแล้วบอกว่าวันพรุ่งนี้เราจะมาเอาแต่ว่าเขาไม่เลี้ยงทุกวันนะตรงนี้สถานที่หนึ่งเขาจะเลี้ยงแล้วไปอีก7วันถึงจะกลับมาตรงนี้อย่างเงี้ยเนี่ยก็แสดงว่าตัวนี้มันถูกขังอยู่ในจอมปลวกนั่น7วันวันที่7เนี่ยเขากลับมามันนึกได้นะโอ้เราปิดไอ้ตัวนี้ไว้นี่ไอ้ตัวเงินตัวทองเนี่ยเนาะอันนี้บ้านเราว่านะเขาไม่เรียกว่าเขาเรียกว่าตัวเงินตัวทองหรอกเนาะเมื่อก่อนนี่ทีนี้ก็ เขาก็เลยเข้าไปเอาไอ้ก้านไม้ที่เขาหักกิ่งไม้ที่เขาไปอุดในรูดึงออกไอ้ตัวนี้มันโหมันอยู่ใน7วันอดน้ำอดอาหารไม่ได้กินอะไรนี่มันก็เลยหมดอะไรตายอยากจะฆ่าก็ฆ่าเหอะคันตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมออกมาเลยนะคันตุ้มเตี้ยมออกมาเด็กมันแทนที่เด็กมันจะฆ่านะมันเกิดสงสารโอ้มันไม่ได้กินมันเนี่ยมันหมดอะไรได้อย่างแล้วสงสารมันอย่าไปทำมันเลยก็เอามือลูบหลังมันนะไปเถอะไปเถอะเนี่ยก็ไล่ไปดีนะถ้าฆ่าตายแล้วก็เสร็จอีกเหมือนกันนะนะอันนี้ก็ไม่ตกนรกแต่ใน14อัตภาพได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องถูกอย่างเนี้ยอดข้าวถึง7 วัน 7 วันอย่างเงี้ยแหละเนาะแต่นี่ญาติโยมของเราคงไม่เจอมึงเนาะเราไม่มีกรรมเลยนะก็ไม่เป็นไรนะอันนี้จะเห็นได้ว่าอันนี้อกุศลกรรมที่เป็นฝ่ายเนี่ยของพระโพธิสัตว์เราพุทธเจ้าเรามีตั้งเยอะนะแต่ว่ายกมาให้3เรื่องที่เมื่อกี้นี่เรื่องตโยชนะวัตถุอันนี้ก็เหมือนกันแล้วกรรมอันเนี้ยท่านบอกว่าการใครเป็นคนทำแล้วกรรมจริงๆมันอยู่ที่ไหนฮะเราเป็นคนทำเองใช่ไหมถ้าเราพูดอย่างภาษาสามัญธรรมดาว่าคนเป็นผู้ลิขิตกรรมแล้วก็กรรมที่คนทำน่ะเป็นผู้ลิขิตชีวิตของคนอีกทีนึงใช่ไหมเราทำกรรมทั้งที่ดีทั้งที่เสียเนี่ยทำกุศลกรรมกุศลกรรมนี่ก็ทำให้เกิดเป็นอะไร
ป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมอะไรก็ไปเนาะแต่ถ้าอกุศลกรรมที่เราทำไว้ให้ผลเราเริ่มไปเกิดเป็นอะไรเป็นนรกเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันเนี้ยกรรมนั้นที่เราทำไว้นั่นน่ะเขาก็จะให้ผลไปอย่างงี้ไงอันนี้เป็นหลักธรรมดาใช่มั้ยทีนี้กรรมเนี่ยเราทำแล้วเนี่ยเราจะหนีกรรมหนึ่งนี้พ้นไหมทำไมหนีไม่พ้นเพราะกรรมก็คือเจตนาเจตนาเจตสิกก็อยู่กับเรานี่เนี่ยเกิดดับแล้วเขาก็ฝังเชื้อเขาไปอยู่ที่นี่อยู่แล้วเมื่อมันอยู่ที่นี่เราจะหลบเขาได้ไหมล่ะเหมือนเราจะหลบตัวตัวเองอ่ะเอาตัวเองไปมุดใต้เตียงหลบพ้นไหมพ้นหรือเปล่าอ้าวจะหลบตัวเองไม่เจอตัวเองเข้าไปในห้องน้ำปิดประตูได้ไหมก็ไม่ได้เพราะประตูเองมุดใต้เตียงกับตัวเรานั่นแหละเข้าไปในห้องน้ำกับตัวเรานั่นแหละฉะนั้นกุศลกรรมอกุศลกรรมอกุศลกรรมที่เราทำมันเกิดอยู่ที่นี่แล้วก็ดับอยู่ที่นี่นะมันเกิดอยู่ที่นี่ที่พระพุทธเจ้าท่านว่าไงท่านบอกว่าอัตนาวกตังปาปังอัตชังอัตสัมภวังอัตนาวกตังปาปังเนี่ยเมื่อบุคคลได้ทำบาปทำบาปเองนะแล้วก็เกิดอยู่ในตัวเองกรรมที่เป็นบาปนั่นน่ะกรรมที่เป็นอกุศลน่ะก็เกิดอยู่ในตัวเองแล้วก็ตัวเองเป็นแดนเกิดแล้วเราจะไปโยนให้คนอื่นได้ไหมไม่ใช่เลยกรรมที่เราทำเนี่ยมันสามารถบันดาลมันออกไปจากนี้เนาะบันดาลให้ได้รับผลเป็นอย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงั้นอย่างเนี้ยแล้วหนีเขาไม่ได้ฉะนั้นในปาปวัคเนี่ยในตโยชนวัตถุเนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไงณอันตริเขณสมุทธรรมเชณปปัตตานังวิวรังปวิสาเนี่ยณอันตริเขณปปัตตานังณอันตริเขณสมุทธรรมเชณปปัตตานังวิวรังปวิสาท่านบอกว่ากรรมที่เราทำเราจะหนีไปอะไรณอันตริเขจะหนีไปบนอากาศเพื่อจะให้พ้นจากกรรมที่เราทำไว้ไม่ได้เลยยังอีกาเห็นไหมบินอยู่บนอากาศก็เวลากรรมเขาจะให้ผลมันก็ต้องตายบนอากาศนั่นแหละเนี่ยถูกตายเลยแล้วก็ณสมุทธรรมเชเรื่องของใครภรรยาของนายเรือใช่ไหมจะอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรเมื่อกรรมนั้นจะให้ผลแล้วเขาก็ต้องตายตรงนั้นให้ได้แหละมันหนีไม่ได้ณปปัตตานังวิวรังปวิสาเป็นไงเวลาที่กรรมที่พระที่ท่านทำไว้เนี่ยนะกรรมมันกลัวพระไหมกลัวไหมแล้วใครกลัวกรรมก็พระกลัวกรรมเลยเนาะกรรมมันกลัวพระหรอเป็นพระก็พระเถอะมันเป็นพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าเถอะมันกลัวไหมมันบอกบุคคลนี้เป็นพระพุทธเจ้าฉันให้ไม่ได้เพราะอะไรฉันให้ผลเขาจะเป็นกรรมหนักของฉันอีกไม่ได้นะมันไม่พูดเลยอ่ะเพราะว่ากรรมนั้นเป็นท่านสะสมไว้แก่ตัวท่านเองเนี่ยแสดงว่ากรรมนั้นน่ะเราหนีไม่ได้เลยจะหนีแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าสถานที่หลีกลี่หนีผลของกรรมไม่มีเลยก็อย่างที่บอกว่าเราทำกรรมอะไรไว้มันอยู่ที่นี่หมดเลยใช่ไหมเมื่ออยู่ที่นี่หมดเนี่ยเราจะหนีเขาไปไหนไม่ได้เลยฉะนั้นการทำกรรมไว้เนี่ยการที่ส่งผลของกรรมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเมื่อเราทำกรรมไว้แล้วเราจะไปทำวิธีอะไรเพื่อจะคลายกรรมแก้กรรมนี้ได้ไหมพุทธเจ้ายังแก้ไม่ได้เลยเนาะพุทธเจ้าแก้ได้ไหมขนาดประเสริฐที่สุดนี่นะไม่ได้เลยพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้โดยตรงนะกรรมมันจะกะโตกาสังนะณสักกานิวัตเตตุงท่านบอกว่าใครๆก็ตามนะที่จะให้โอกาสคือทำกรรมที่ตนเองทำไว้เนี่ยให้หวนกลับมาเป็นปกติคือเราทำอกุศลกรรมไปแล้วโอ้เราหลงไปแล้วนะขอให้กรรมนั้นกลับมาเป็นปกติเหมือนเราไม่ได้ทำได้ไหมได้หรือไม่ได้โอ้ถ้าได้อย่างนั้นก็ดีเนาะถ้ามันได้นะก็ดีนะฉะนั้นท่านบอกว่าใครๆจะให้กรรมที่เราทำไปเนี่ยหวนมาเป็นปกติเหมือนเรายังไม่ได้ทำเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นที่ทำแล้วไปแต่โอกาสที่เขาจะให้ผลเมื่อไหร่นะนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะฉะนั้นกรรมที่เราทำไว้เนี่ย
มันใครๆก็หนีไม่ได้ไม่ว่าเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมก็แล้วแต่ที่เราพูดเนี่ยพูดให้เห็นว่าอกุศลกรรมเนาะอกุศลกรรมที่เราทำไว้ทีนี้เมื่อเราประสบกับอกุศลกรรมที่เราทำไว้เนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยนะในชีวิตของเราต้องเจอเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราต้องรับกรรมและทำกรรมรับกรรมนี่เป็นยังไงเป็นประจำนะตานี่เป็นที่ส่งผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรมนะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเนาะเป็นที่ส่งผลของกุศลกรรมอกุศลกรรมเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณที่เป็นกุศลวิบากอกุศลวิบากถ้าเราเห็นรูปภาพที่ดีสีที่ดีเนาะสิ่งที่ดีๆเนี่ยอันนี้กุศลกรรมส่งผลถ้าเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นไงอกุศลกรรมส่งผลการเห็นการได้ยินได้กินรู้รสถูกต้องสัมผัสก็เช่นเดียวกันเนี่ยเป็นผลที่เกิดจากกุศลกรรมและอกุศลกรรมเนี่ยฉะนั้นเรารับกรรมกันอยู่ทุกวันนะรับกรรมกันอยู่ทุกวันแต่ทีนี้มันเราจะไม่พูดถึงอย่างนั้นมันเป็นว่าไงเราเห็นเราได้ยินเราได้กินเราอย่างโน้นอย่างนี้ไปหมดเลยเลยไม่รู้ว่าอันไหนเป็นวิบากอันไหนไม่ใช่วิบากพูดไม่ได้แล้วนะมันเป็นอีกเรื่องไปอีกเรื่องหนึ่งเลยฉะนั้นในที่นี้เขาพูดถึงเรื่องกรรมเนี่ยเรื่องของอย่างถ้าเราประสบในชีวิตประจำวันจะยกเรื่องของพระติสสะนะพระติสสะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมบทในยมกวักเนี่ยเรื่องพระติสสะซึ่งเป็นพระวงศ์เชื้อพระวงศ์ของพระพุทธเจ้านี่เองเป็นสักยะเนาะเราออกมาบวชเมื่อแก่เนี่ยท่านเป็นนั่งอยู่ในสถานที่ท่ามกลางวิหารแล้วก็พระเถระผู้ใหญ่มาท่านเป็นพระบวชใหม่นี่ไม่ลุกต้อนรับไม่ทำสามีจิกรรมยืนรับบาตรมั่งอะไรมั่งจะล้างเท้าให้น้ำอะไรเนี่ยท่านไม่ทำสักอย่างพระเถระรู้ถามว่าท่านบวชนานเท่าไหร่เป็นยังไงเนี่ยพอท่านบอกว่ายังไม่ได้พรรษาเลยเพิ่งบวชเป็นขัวตาพระเถระทั้งหลายก็ข่มขู่เนี่ยท่านไม่รู้อะไรทำไมไม่รู้พระเถระมาทำไมไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็เสียใจเนี่ยท่านรู้ไหมว่าผมเป็นใครเนี่ยเอาเลยนะคือท่านเป็นสักยะวงเป็นเชื้อวงพระพุทธเจ้าท่านมาอย่างนี้ท่านมาหาใครท่านรู้ไหมว่าผมเป็นใครเนี่ยผมจะทำความฉิบหายให้เกิดกับพวกท่านนะคือจะไปฟ้องพระพุทธเจ้าให้เอาพระองค์นี้สึกให้ได้ว่างั้นนะทีนี้ไปฟ้องพุทธเจ้าอันนี้พูดย่อๆเนาะพูดย่อๆเนี่ยถ้าเราเจอกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยว่าอโกชิมังเนี่ยเราไปคิดว่าเขาด่าเราอวะทิมังเราไปคิดว่าเขาอะไรเขาเบียดเบียนเราอาชินิมังเราคิดว่าเขาโกงเราอาฮาสิเมคิดว่าเขาลักของเราอย่างนี้นะเนี่ยถ้าเรามีใจอย่างนี้ถ้าไปเจอสภาพอย่างนี้นะไปเจอว่าการด่าเราเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องกรรมอย่างที่อาจารย์ไล่มาตั้งแต่ต้นมาเนาะหรือว่ามันเป็นเรื่องของเราทำมาเรื่องเกี่ยวเรื่องใจเป็นยังไงเนี่ยอาจารย์ไล่มาดูเนาะไล่มาดูแล้วทีนี้ก็ที่ พอเราไปเจออย่างนี้แล้วสมมติว่าเราเจอเขาด่าเราช็อตนี่เราจะพูดถึงเรื่องกรรมเราพูดว่าไงอันเนี่ยจะพูดถึงเรื่องกรรมแล้วนะที่เราต้องเจอเนี่ยในชีวิตประจำวันของเรามันต้องมีนะเจอด่ามั่งเจออะไรมั่งสารพัดอย่างนะเห็นดีเห็นไม่ดีได้กินดีได้กินไม่ดีลิ้มรสถูกต้องสัมผัสดีไม่ดีอะไรเงี้ยเราต้องเจอทีนี้เจอแล้วเราบอกว่าสมมติว่ามีคนเขาด่าเราช็อตๆเราจะพูดถึงเรื่องกรรมเราต้องพูดว่าไงเป็นกรรมใหม่ของเขาเป็นกรรมเก่าของเราแล้วก็ปลงให้ตกว่าไงเราด่าเราเองลองว่านะตอนนี้เนี่ยจะมาปลงกันแล้วเนาะลองว่านะอ้าวลองว่าตามไปอย่างเป็นกรรมใหม่ของเขาเป็นกรรมเก่าของเราเราด่าเราเองยอมรับไหมเนี่ยไหนลองว่าเพียวๆกันที่อาจารย์ไม่ต้องบอกเป็นถามว่าทำไมจึงเป็นกรรมใหม่ของเขาเพราะคนที่ด่าช็อตๆๆเนี่ยอกุศลเกิดกับใคร
เกิดกับเขานะไม่ได้เกิดกับเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยนะเราที่เขาด่าออกมาเป็นวจีทุจริตเนี่ยเป็นพลุสวาจาเป็นคำหยาบอย่างเงี้ยอันนั้นใครเป็นคนกล่าวเขาเองนะเขาด่าเองนะแล้วก็อกุศลกรรมที่เกิดกับเขานั้นน่ะวจีทุจริตอันนั้นน่ะใครสั่งสมให้เขาเขาสั่งสมให้เขาเองนะอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยไม่เกี่ยวกับอะไรเลยนะน่ะถึงบอกว่าเป็นกรรมใหม่ของเขานะเป็นกรรมใหม่ของเขาทั้งอกุศลที่เกิดกับใจของเขาอกุศลเจตนาที่เกิดกับใจของเขาที่เป็นอกุศลกรรมเนาะแล้วก็พุ่งออกมาเป็นวจีทุจริตเนี่ยอันนี้ก็เป็นน่ะเป็นของเขาทั้งนั้นเลยไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยแต่ว่าเป็นกรรมเก่าของเรานี่เป็นยังไงหมายความว่าเราเคยอะไรเราเคยแต่ไม่ใช่ด่าคนนั้นนะไม่ใช่ด่าคนนั้นนะคือกรรมนี่ไม่ใช่ว่าต้องคนนั้นอันนั้นนะหมายความว่าเรามีอาฆาตมีอะไรพยาบาทกันจองเวรจองกันนะอีกเรื่องนึงเนาะอย่างอีกากับไอ้เสวียนเนี่ยมันเป็นเจ้ากรรมในเวรกันไหมเป็นไหมไม่ได้เป็นนะไม่ได้เป็นเจ้ากรรมในเวรกันเลยเพราะว่าอีกาก็อีกาเสวียนก็เป็นหญ้าใช่ไหมไฟติดแล้วมันหมุนติ้วๆๆขึ้นไปเราไปสวมคออีกาเนี่ยอันนั้นน่ะมันไม่ได้จะเป็นเจ้ากรรมในเวรน่ะมันไม่จำเป็นเลยไงไม่จำเป็นว่าคนนั้นจะต้องมาแก้แค้นอะไรกับเราต้องมาด่าเราไม่ใช่นะต้องคนนั้นก่อนไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวกันเลยนะไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยฉะนั้นก็เหมือนว่าพระโพธิสัตว์เราไปด่าพระปัจเจกพุทธเจ้าไปด่าพระนันทะอย่างเงี้ยนะถึงเป็นอาคาสาวกที่เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนั้นท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องมาด่าเราไงพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไกลไปเลยพระสาวกก็ไกลไปเลยท่านก็ไปลิ้นิพานหมดแล้วท่านไม่จำเป็นจะต้องมาทำกับเราอีกมาด่าเราอีกหมายความว่าอกุศลกรรมที่เราสร้างไว้แก่เรานี่แหละเขาบันดาลเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นเขาเรียกว่ากรรมบันดาลไงเนี่ยบันดาลเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นแล้วเราต้องไปประสบอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอกุศลกรรมเก่าของเราที่เราเคยทำอย่างนั้นไว้ไงเคยด่าไว้นี่เราเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมีใครไม่เคยด่าไหมที่เกิดมาเนี่ยมีไหมด่าออกปากไม่ได้ด่าในใจเอาเพราะด่าในใจนี่มันเขาไม่ได้ยินเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาตบมาตีเราเนาะเพราะเขาก็ไม่มีอภิญญาจิตเนี่ยบางทีทำอะไรเขาไม่ได้ก็ต้องไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเนาะอันนี้แสดงว่าเราต้องเข้าใจนะแล้วก็ดูรอบๆด้านเราเนี่ยเราจะเห็นบ้านโน้นบ้านนี้คนโน้นคนนี้มันก็เอากันนะทั้งด่าทั้งอะไรกันเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่เนี่ยอันนี้แสดงว่าเราเคยหลงทำการอย่างนี้ไว้อยู่เมื่อเคยหลงทำกรรมอย่างนี้ไปดูกรรมนั้นน่ะเขาให้ผลแก่เราไงและอันนั้นน่ะเขาให้ผลแก่เรานี่แล้วกรรมที่ให้ผลแก่เราเนี่ยใครเป็นคนทำกรรมนั้นไว้โอ้เราเองแล้วทีนี้พอเรารู้เป็นกรรมแล้วนะส่วนมากพอเราเจอด่าชดๆๆเนี่ยเราจะโทษเขาไหมไม่ได้โทษเขานะโทษเราโทษใครโทษเราหรือโทษเขาคนนี้ด่าเราใช่ไหมเราไม่โทษเรานะไม่ว่าเราฉะนั้นถึงแม้คิดถึงเรื่องกรรมได้แต่เวลาปรงไม่ตกนี่สิปรงไม่ตกเนี่ยมันอกหนักอกเนาะถ้าปรงตกเป็นไงก็โล่งอกถ้าปรงไม่ตกมันก็หนักอกเลยนะทีนี้ปรงให้ตกจะทำยังไงอ่ะถ้าเราปองไม่ตกไปว่ายังไปคิดว่าเขาด่าเราไม่ยอมรับกรรมที่ตัวเองทำไว้นะยังคิดว่าเขาด่าเราเขาโน่นเขานี่เราอย่างเงี้ยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอโกชิมังเนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาด่าเราอวะทิมังอย่าไปคิดว่าเขาเบียดเบียนเราอาชินิมังอย่าไปคิดว่าเขาเขาอะไรเขาเบียดเบียนเขาโกงเราอาหาสิเมอย่าไปคิดว่าอะไรเขาลักของเราไปต้องว่าไงเราด่าเราเองเนี่ยการปรงให้ตกนะเราด่าเราเองเราเบียดเบียนเราเองใช่ไหมแล้วเราอะไรอีกเราโกงเราเองนะแล้วอะไรอีกเราลักของเราเองถ้าเราว่าอย่างนี้เราไปโกรธใครไหมถ้าเราเชื่อกรรมนะ
เมื่อเชื่อกรรมว่าโอ้เนี่ยกรรมที่เราทำไว้มันอยู่กันนี่มันเกิดอยู่ตรงนี้มันเกิดอยู่มันอยู่ตรงนี้แล้วเราจะไปหลบมันได้ยังไงอ่ะเพราะเราทำไว้เองเนี่ยเขาก็บันดาลเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าบอกว่าเราด่าเราเองนี่ไปโกรธใครได้ไหมอุปมาอย่างนี้เหมือนเราเข้าไปในถ้ำแล้วเราไปด่าเสียงด่าคำหยาบๆออกไปแล้วเสียงนั้นไปถูกผนังถ้ำสะท้อนมาไหนมาหูเราโกรธไหมโกรธไหมถามทำไมไม่โกรธทั้งที่เป็นคำหยาบเสียงไม่ดีเลยเพราะอะไรโอ้เราด่าเราเองมันเสียงของเราแล้วมันสนุกเลยนะด่าเอาไปอีกมาอีกด่าเอาไปอีกมาอีกอย่างเงี้ยที่เราเป็นไม่โกรธเพราะอะไรก็รู้ว่าคำด่านั้นเราเป็นคนว่าเองเราเป็นเสียงของเราเองไม่มีคนอื่นทำให้เราเลยเนี่ยเราทำใจว่าเราด่าเราเท่านั้นไม่รู้จะไปโกรธใครนี่เราเชื่อกรรมนะเชื่อกรรมแล้วว่าเราด่าเราเองเนี่ยที่ปลงไม่ตกเพราะอะไรเพราะว่ายังไปคิดว่าเขาด่าเราอยู่เนี่ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าว่าอโกชิมังอวัติมังอชินิมังอาหาสิเมเยจตังอุปนัยหันติเวลังเตสูนะสัมมติมาท่านบอกว่าถ้าบุคคลใดไปผูกโกรธไว้ว่าคนนั้นด่าเราคนนี้เบียดเบียนเราคนนี้โกงเราคนนี้ลักของเราไปเวรของบุคคลนั้นย่อมไม่ระงับเลยนะเพราะไม่ยอมรับตัวเองอ่ะอย่าไปคิดว่าเขาด่าเราเขาทำเราอยู่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราปลงตกอย่างนี้อันนี้ปลงตกไหมปลงตกหรือไม่ตกปลงตกแล้วเป็นไงจิตใจนะมีความหนักอกหนักใจไม่สบายใจอีกไหมไม่มีนะเพราะเรื่องกรรมอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ไม่ว่าคนนั้นจะประเสริฐขนาดไหนแต่เมื่อหลงทำกรรมนั้นไว้แล้วเนี่ยกรรมนั้นเขาจะไม่มองหน้าเลยนะว่าคนนี้ประเสริฐขนาดไหนตระกูลรุ่นชาติเป็นยังไงเขาจะไม่สนใจอ่ะได้ให้ผลนะให้ผลเลยเนี่ยได้ให้ผลเลยแล้วยังอาหาสิเมอย่างที่อาจารย์ยังเคยเล่าตอนที่อบรมกรรมฐานเนี่ยจะพูดถึงว่าอย่างที่เขาลักของเราไปอย่างเงี้ยเนาะ เนี่ยตอนที่อยู่วัดปริณายกเนี่ยมีคุณหญิงท่านหนึ่งท่านซื้อรองเท้าเขาเรียกว่าอะไรสกอร์ก็หลายตังค์อยู่นะสกอร์เนี่ยบอกว่าอาจารย์ช่วยสวมรองเท้าเข้าพรรษาให้โยมหน่อยนะเราก็รับแล้วก็วันนั้นพอสวมรองเท้าไปอธิษฐานเข้าพรรษานะรองเท้าใหม่เนี่ยเขาบอกว่าให้สวมรองเท้าเข้าพรรษานี่ก็เลยสวมเราไปเข้าอธิษฐานพรรษาเอาไปหลังวัดปริณายกเนี่ยเราก็เลี้ยงกันนะเลี้ยงหลังโบสถ์เนี่ยเลี้ยงกันเป็นแถวเนี่ยพอเข้าไปอธิษฐานพรรษาออกก็มาแล้วเป็นไงรองเท้าเก่ารองเท้าใหม่หายไปรองเท้าเก่าเข้ามาแทนรองเท้าเก่าเข้ามาแทนเลยนะเราพวกพระเนรบอกอาจารย์มันคงไปไหนไม่ไกลหรอกไปไล่หาดูอะไรเนี่ยเราบอกอย่าเลยพอไปไล่หาดูมันขายขี้หน้าเราไงถ้าคนรู้มันขายขี้หน้านะถามทำไมนี่เมื่อก่อนเคยไปเปลี่ยนรองเท้าเขาอย่างนี้แหละก็ ยี่ห้อแล้วเปลี่ยนท่าหน้าแบบนี้แหละนะนี่ในกรรมมันส่งผลนี่ถ้าคนไม่รู้ก็ไปอย่างนะแต่คนรู้เรื่องกรรมเนี่ยนี่เมื่อก่อนมันสมน้ำหน้ามันแล้วเนี่ยเคยรองเท้าเก่าไปเปลี่ยนรองเท้าใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยเนาะทีนี้พอเสร็จแล้วรองเท้าที่เขามาเปลี่ยนเราก็ไม่เอาเดินเท้าเปล่ากลับกุฏิเพราะอะไรเพราะว่าเอารองเท้าเข้าพรรษาให้โยมแล้วนี่เราก็ไม่ต้องเอากลับคืน ไม่ต้องเอากลับคืนเลยแล้วมันสบายใจนะถ้าเราคิดถึงเรื่องกรรมเนี่ยเราจะรู้ว่าโอ้นี่ไงเราไม่มีอภิญญาจิตไม่รู้ไม่ว่าเราเคยทำผิดทำอย่างนี้ไว้ในสมัยไหนเรารู้ไม่ได้แต่ว่าอาศัยกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเครื่องเป็นหน้าต่างเป็นเครื่องบ่งบอกว่านี่ไงเมื่อก่อนเธอเคยทำอย่างนี้แหละเห็นไหมอย่างพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยท่านโจร500มาล้อมกุฏิท่านนะเขาจ้างมาจะให้ฆ่าท่านเพราะว่าอะไรเพราะท่านนำข่าวนรกสวรรค์เนี่ยมาให้คนทั้งหลายรู้คนทั้งหลายก็เลื่อมใสพุทธศาสนาพวกดีละถีเขาไม่ชอบไงก็จ้างคนมาฆ่าท่านก็เหาะไปตั้งเป็นเดือนๆเลยนะเหาะหนีน่ะภายหลังมานึกถึงว่าโอ้เราหนียังไงก็หนีไม่ได้เ
พราะว่ากรรมที่เคยไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ไว้เนี่ยไปทุบพ่อแม่จนตายนะก็แม่ตาบอดไงนะต่อมาแล้วก็ตัวเองก็พาเขาไปป่าแต่นี่ใจของท่านจริงๆไม่มีนะอาศัยภรรยายุแย่ยุแย่พ่อแม่ตาบอดนี่นะผลที่สุดก็สัตว์ที่มีบุญแท้ๆนะต้องหลงทำอนันตริยกรรมเห็นไหมเนี่ยพาไปป่าแล้วทำเป็นเสียงโจรปล้นพ่อแม่บอกลูกหนีไปลูกหนีไปพ่อแม่ตาบอดแล้วตายก็ไม่เป็นไรเนี่ยแต่แท้จริงลูกตัวเองเนี่ยเป็นโจรเนี่ยไม่รู้เนาะก็ทุบเอาทุบเอาจนพ่อแม่ตายเนี่ยกรรมอันนั้นแหละท่านจะเป็นพระอรหันต์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในชาตินี้ท่านไม่เคยทำแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกในอดีตกรรมของท่านไงว่าท่านเคยทำอย่างนี้ไว้แล้วฉะนั้นหนียังไงมันก็หนีไม่พ้นอ่ะนะหนียังไงหนีไม่พ้นเนี่ยฉะนั้นกรรมเนี่ยเขายุติธรรมนะเมื่อเรารู้อย่างนี้เราต้องยอมรับนะแต่ว่าในโลกเนี่ยเขามีทางกฎหมายถึงแม้ว่าเราเอาผิดทางธรรมไม่ได้แต่ว่าเราต้องรักษาใจเราไว้ก่อนเพราะรักษาใจตัวเองได้เนี่ยมันแก้ปัญหาได้นะแล้วทางโลกเขาก็มีอนุญาตนี่มาด่าเรามาตบเรามาตีเราว่าพูดตามกฎหมายก็ว่ากันไปแต่ว่าใจเราอย่าให้เสียแล้วเราไม่ต้องไปคิดอาฆาตมาร้ายทำอะไรเข้าต่ออีกถ้าเราจบตรงนั้นได้ก็จบกันไปเลยปล่อยกันไปแต่ว่าทางโลกพอมันเป็นอย่างนั้นนะเขาไม่ยอมนะทางกฎหมายเขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมถึงแม้เรายอมความยังไงเราไม่เอาเรื่องแต่ว่าทางกฎหมายเขาเอาเรื่องอยู่ก็ปล่อยเขาทำไปเราก็ไม่ต้องแต่ว่าใจเราต้องรักษาให้ดีนะเราจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่อะไรกับเขาเพราะนั้นไม่ใช่เขาทำเราใครทำเราใครด่าเราใครเบียดเบียนเราใครโกงเราใครลักของเราไปนั่นแหละถ้าทำอย่างนี้โปร่งตกไหมเราสบายใจไหมสบายใจก็พอดีแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านก็ได้แล้วเนี่ยฉะนั้นถ้าเราโปร่งตกนี่มันสบายใจพอสบายใจแล้วเราก็ไม่ต้องอะไรเลยนะแล้วเราก็ไม่หลงทำกรรมที่จะไม่ดีต่อไปอีกอันนี้ก็คิดว่าอันนี้ให้ข้อคิดของแง่กรรมนะว่าเราจะต้องเจอทุกวันเมื่อเจอแล้วเราต้องทำใจให้สบายแต่ถ้าไม่ฝึกทุกวันนะมันมีทางที่จะไปโกรธเขาได้เพราะอะไรเพราะเรายังคิดว่าเขาทำเราเองไม่ใช่เราทำเรานะเขาทำเราฉะนั้นตอนนี้เราถ้าไปเจอกรรมแล้วเมื่อกี้อาจารย์ว่าไงเป็นนี่ได้ไม่กี่คนเนาะได้ไม่กี่คนไหนเราว่าให้เต็มที่นะดิเป็นแล้วใครทะเราด่าเราเองถูกต้องเนี่ยได้แค่นี้เนาะได้แค่นี้อันนี้ก็คิดว่าญาติโยมคงเข้าใจนะกรรมที่เราทำไว้ในอดีตชาติเนี่ยมันเยอะวัฏจักรที่เราเวียนแล้วเวียนอีกในอดีตชาติเนี่ยมันมีชาติในอดีตเนี่ยมันมีมากกว่าปัจจุบันชาติเนาะมีมากกว่าปัจจุบันเราถงหลงทำกรรมอะไรมาเราก็รู้ไม่ได้ดูแค่ในปัจจุบันภพนี้เราก็ยังหลงทำกรรมที่เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นทุจริตก็ไม่ใช่น้อยเนาะแต่ว่าจะมีเป็นหนักหรือเพียงปานกลางหรือเบาๆอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่ละคนละคนที่ทำไว้ฉะนั้นการบรรยายทำในวันนี้ให้แง่มุมคิดการปรุงให้ตกในเรื่องของกรรมเนาะก็คิดว่าพอสมควรเก็บเวลาคิดว่าญาติโยมคงได้ประโยชน์จากการที่ได้มาฟังธรรมบรรยายในนี้ไม่มากก็น้อยนะอาจารย์ก็ขอ ตั้งจิตอธิษฐานใจอ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกมีความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระบรมธาตุในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นพร้อมอำนาจของสัมมาเทวดาและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรมาในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันชาติก็ดีและได้ประพฤติได้มาฟังธรรมในวันนี้ก็ดีขออำนาจเหล่านั้นจงรวมกันเป็นตบะเดชะบันดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้มีกำลังกายกำลังใจสมบูรณ์พ้นเจริญสุขด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติและขอให้ปราศจากโลคันตรายทั้งปวง
อุปสรรคอันตรายใดๆที่เป็นขอฝ่ายที่ไม่ดีที่จะมาขัดขวางในวิถีชีวิตความเจริญของตัวเองขอให้อุปสรรคเหล่านั้นจงผ่านพ้นไปด้วยดีสิ่งที่ร้ายขอให้กลายเป็นดีและขอให้ท่านทั้งหลายได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานยังวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นในคันธสันดานของตนในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอสาธุสาธุพุทธนำทางแสงสว่างให้พึ่งทิ้งกายจนลงแผ่นดินขจัดทุกสิ่ง